ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไม่รอช้าเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณสุวิมลนะคะเกิดวันพฤหัสที่9เนี่ยพอ9กับ8มาหนูต้องเบรกก่อนนะคะ9กุมภาพันธ์ปี38นะคะเวลา 6:40 นาทีทำอาชีพอะไรดีคะครอบครัวเป็นอย่างไรการเงินค่ะตอนนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับตอนนี้ถ้าถามถึงในเรื่องของทำอะไรดียังไม่ให้ทำแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานหรือความไม่แน่ใจไม่แปลกถึงที่มาของคำถามเพราะว่ากรรมะเสียอยู่นะแล้วก็ของคุณถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดก็พวกอาหารแปรรูปหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งนะแม้กระทั่งผลไม้ที่ทำเอาไปทำเป็นน้ำเนี่ยก็ถือเป็นการแปรรูปของกินนะส่วนในงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ถือว่าสมรูปและใกล้เคียงกับความเป็นลูกผู้หญิงแต่ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรเยอะแยะไม่เอาส่วนความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักปีจรเนี้ยถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้แต่ฝากระวังเรื่องของคำพูดหน่อยตอนนี้งานไม่มีเงินก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับครอบครัวค่ะก็หลีกเลี่ยงการปะทะนะฝากระวังในเรื่องของคำพูดด้วยจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณประยาเกิดวันที่20ตุลาคมปี26วันพฤหัสเวลา 14:45 นาทีนะคะถามเรื่องโดยรวมแล้วหนี้สินจะมีทางหมดเร็วๆนี้ไหมคะอย่าเพิ่งถามว่าหมดผ่านย่าง34ให้ได้แล้วค่อยว่ากันตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้ว34ยังคงอยู่นะครับก็หลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆซึ่งมันเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันเกิดแล้วของจริงฮะจะมาในช่วงย่าง34นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่17เมษายนปี38วันจันทร์ค่ะ 13:27 นาทีลัคนาราศีเนี่ยนะคะไปหาจังหวัดไม่เจอไม่มีจังหวัดมานะคะขออนุญาตนะคะไปที่คำถามต่อไปนะคะเรียนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองปี4แล้วนะคะตอนนี้ฝึกงานอยู่จะจบช่วงมิถุนายนนะคะถามเรื่องงานกับความรักค่ะพอดีผมเองก็เรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันอย่างนี้นะครับถึงจะเรียนสาขาปกครองแต่ว่ามันก็น่าที่จะปรับได้คือรัฐศาสตร์เนี่ยก็หนึ่งเลยเนี่ยทำพวกกรมการปกครองโดยตรงข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่นก็ว่ากันไปอันที่สองสอบพวกปลัดนะปลัดปลัดอำเภอปลัดอบต.และอันสุดท้ายคือทำพวก HR นะครับบริหารรัฐกิจถึงจะไม่ได้เรียนโดยตรงแต่จะบอกว่าอันหลังเนี่ยเด่นกว่านะก็คือพูดง่ายๆหางานบุคคลทำจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ถึงแม้ว่าคุณจะทำปกครองก็เถอะเรียนปกครองมาก็เถอะส่วนเกณฑ์การศึกษาในช่วงปีจรเนี้ยก็ไม่ค่อยดีในแง่ของดาวสาขาอาชีพฉะนั้นก็เพียรให้มากและการทำบุญเสริมให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษาซะนะคะท่านตอบจบแต่มั่นใจว่าจบครับค่ะมาเลยคุณสุมิตรานะคะเกิดวันพุธที่14ตุลาคมปี41นะคะเวลา6โมงตรงเช้าค่ะเรื่องงานกับความรักวันพุธวันพุธใช่ค่ะความรักกรณีถ้ามีคู่เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับปัตตานิเป็นกาลีนะเขาทำนองรักๆเลิกๆเปลี่ยนแฟนก็ได้นะแต่ผมก็ไม่ได้เชียร์ใครเลิกกันอยู่แล้วดวงนี้เกณฑ์ความรักเสียนะครับในพื้นกำเนิดก็เป็นกาลีฉะนั้นดวงนี้คบหาใครยังมีระยะห่างหรือเขานั้นเสียมาแล้วหมายถึงมีตำหนิมาแล้วเนี่ยถือเป็นการแก้ดวงอายุยังไม่เยอะยังไม่ต้องรีบร้อนแล้วหลังวันเกิดเนี่ยฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวแล้วไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่9สิงหาคมปี15ค่ะเวลา 6:20 นาทีเช้าไม่ได้ทำงานนะคะภาพรวมเป็นอย่างไรควรจะระวังเรื่องอะไรบ้างขอคำแนะนำด้วยค่ะวันพุธนะครับไม่ได้ทำงานก็ทายสุขภาพเป็นหลักก่อนละกันนะอังคารกับเสาเสียเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นระบบภายในช่องท้องเป็นหลักส่วนในเรื่องของควรระวังเรื่องอะไรตอนนี้ก็ระวังเรื่องเงินทองทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะที่อยู่อาศัยก็ได้หรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะบรรดาญาติพี่น้องคนรักครอบครัวเป็นไปได้หมดของคุณเนี่ยให้ช่วงนี้นะครับซื้อแก้วน้ำนะถวายวัด
แล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหลังวันเกิดปีหน้าอันนี้ทายเผื่อเลยก็ให้คุณพยายามถวายของมีคมมีดโกนก็ได้พระสงฆ์นั้นใช้ในการปลงผมครับเอาละค่ะก็ไปที่อีเมลนะคะจ้ะจากคุณรักเกิดวันพุธที่8พฤษภาคมปี06เวลา 18:32 นจ้ะเอาเรื่องของอาชีพก่อนละกันนะคะครับอาชีพในหน้าขายบ้านที่ดินนะคะจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดินหรือไม่และอยากจะหาอาชีพเสริมเป็นขายประกันชีวิตดีไหมคะมันคือฟิลของเซลล์นะการเป็นตัวแทนในหน้าคนกลางหรือพวกงานขายตรงอ่ะจะให้ผลที่ใกล้เคียงกันฉะนั้นไม่ต้องถามถ้าคุณมีโอกาสจะทำเสริมขายประกันเน็บไปด้วยเวลาไปคอนแทคกับลูกค้าก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าถามว่ามันเด่นไหมถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เด่นในดวงชะตานะและปีจรเนี้ยถ้าอยากจะขายให้ขายเป็นทีมให้ขายเป็นทีมก็คือขายเป็นทีมแล้วก็แบ่งค่าคอมมิชชั่นอะไรกันอย่างเงี้ย ก็ว่ากันไปแต่ในระยะยาวอาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับพวกเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มน้ำท่าแม้กระทั่งอาหารการกินอันเนี้ยเด่นกว่าแต่ถ้าช่วงนี้ยังลุ้นในเรื่องของงานด้านการขาย ก็ทำกันไปต้องพยายามมีการจอมีการเดินทางและขายเป็นทีมครับงานเงินปี 59-60 เป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้อย่างที่คิดนะดาวการเงินก็เสียหาได้แต่ไหลออกเป็นทรงนั้นของคุณช่วงนี้ทำบุญเรื่องห้องน้ำนะจะสร้างจะซ่อมจะเป็นที่ในวัดหรือในที่สาธารณะได้ทั้งนั้นครับนะคะก็คุณชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะ หรือเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่กำลังจะขึ้นหน้าจอนี้ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะวันอังคารนี้ค่ะวันนี้ไทยเตะกับญี่ปุ่นอ๋อยังยังวันอังคารนี้ยังไม่ถึงค่ะวันอังคารนี้ช่วงบ่ายนี้ประกอบการมงคลได้นะครับบ่าย 3:01 นาทีถึงบ่าย 3:30 ค่ะแต่เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลขวันนี้ค่ะต่อด้วยพระฤหัสบดีที่8เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากวันนี้มีดิถียังวันจมแต่เรื่องราวอื่นทำได้ครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรื่องหมอนแล้วก็วันมหาสิทธิโชคเที่ยง 31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13กันยายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากจะประกอบการมงคลนะครับเพราะอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับ 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ครับวันนี้กัลยโยกเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็เป็นดิถีเรียงหมอนไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะครับ 9:31 นาทีถึง 10:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเพราะเป็นทั้งวันชัยโชคแล้วก็วันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดบ่าย 3:01 นาทีถึงบ่าย 3:30แต่คนที่เกิดวันพุธนะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายเดือนนี้กับวันพุธที่28กันยายนครับเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือทำได้เพราะเลิกล่างก็มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับกัลยโยก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร 9:31 นาทีถึง 10:00 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะก็เป็นเรื่องงามยามดียาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนครับก็เจออาจารย์นะคะแพทย์จะมีอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของดวงครับนะคะเรื่องที่2เรื่องของไม่รู้กิจกรรมและเรื่องที่3เรื่องของกีฬาค่ะอาจารย์ครับเจออาจารย์ทีไรจะต้องพูดถึงกีฬาวันนี้เนี่ยมาเช้ามาเลยวันนี้ผมค่อยดูนะวันนี้ถนนโล่งนะรามคำแหงนี่รถติดแน่นอนวันนี้แต่คนก็คงไปเชียร์ที่ราชมังคลาวันนี้ก็ส่งใจครับไทยเจอญี่ปุ่นนะผมอยากให้บรรยากาศเก่าๆถอยหลังกลับไปประมาณสัก30ปีที่แล้วสมัยพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนเล่นมาแล้วนะเราชนะญี่ปุ่น 5-2 นะแต่มันนานมาแล้วหวังว่าวันนี้เกมการแข่งขันจะทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขนะกับบอลฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายของเอเชียประมาณ1ทุ่มนะตามเชียร์กันครับมีถ่ายทอดสดไหมคะซานมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเท่าไหร่เนี่ยต้องตัวยงนะคะคเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะก็ติดตามชมย้อนหลังนะคะที่ YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะครับข้อคิดคติธรรมวันนี้ผมทำหูมาแล้วฉะนั้นตาผมไม่มีปัญหาเราจะเห็นท่าแท้ของคนก็ต่อเมื่อเราหมดผลประโยชน์กับเขาแล้ววันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ